วงอร่อยเหาะได้เวลามาทำอาหารกลางวันอร่อยอร่อยให้กับน้องๆได้รับประทานกันแล้วนะครับกับช่วงอร่อยเหาะครับแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้เมนูที่อร่อยและมีประโยชน์จากบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนนะคะเป็นเมนูที่อร่อยมีประโยชน์และสามารถนำกลับไปทำรับประทานเองได้ที่บ้านอีกด้วยค่ะและเช่นเคยนะครับก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาทำอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้รับประทานกันนะครับวันนี้เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดจากบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนครับคุณประภัชยาอ่อนศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูในวันนี้ของเราคือซื้อสัตว์ศัตรูไก่ค่ะส่วนผสมก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์ไม่มีผงชูรสปลากระป๋องซื่อสัตว์ปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมน้องไก่เล็กให้โปรตีนสูงเนยสดชนิดจืดแครอทช่วยบำรุงผิวพรรณมันฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามิน B6 ที่ช่วยบำรุงสมองมะเขือเทศสีดาช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจถั่วลันเตาช่วยบำรุงกระดูกและฟันซอสมะเขือเทศน้ำตาลพริกไทยป่นแป้งสาลีแป้งข้าวโพดกระเทียมที่สำคัญเป็นเมนูที่อร่อยได้โดยไม่ใส่ผงชูรสค่ะสำหรับวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะนำเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ไปลวกให้สุกได้แล้วครับเส้นบะหมี่ซื่อสัตย์ของเรานำไก่มาหมักกับเกลือพริกไทยป่นเล็กน้อยแป้งสาลีหมักทิ้งไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่ไก่ลงมาทอดให้สุกแล้วพักไว้จากนั้นนำกระทะตั้งไฟใส่เนยใส่กระเทียมผัดให้หอมแครอทมันฝรั่งถั่วลันเตาไก่ที่ทอดแล้วตามด้วยซอสมะเขือเทศเติมน้ำซุปลงไปให้ท่วมผักและชิ้นไก่ปรุงรสต่างๆและเติมแป้งข้าวโพด ที่ละลายน้ำลงไปเคี่ยวให้น้ำเหนียวและใส่มะเขือเทศจากนั้นตักราดหน้าบะหมี่ตามด้วยปลากระป๋องซื่อสัตย์แค่นี้ก็อร่อยได้แล้วค่ะเสร็จแล้วครับเมนูนี้ของเราซื้อสัตว์ศัตรูไก่ค่ะจากโรงเรียนบ้านหนองจอกเป็นทั้งเด็กเก่งเด็กดีแบบนี้ครับรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี2ขอมอบให้ไปเลยครับผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนและอุปกรณ์กีฬาจากมอเทนทั้งหมดนี้ให้น้องๆไปเลยครับและโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆค่ะที่ทำความดีซื่อสัตย์ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแบบนี้นะคะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่รายการของเราค่ะได้ที่ Facebook และ Instagram ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี2สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทำความดีค่ะสัปดาห์หน้าคงต้องรอติดตามกันนะครับว่าเราจะไปที่โรงเรียนไหนและจะเป็นน้องๆมาทำความดีอะไรแต่ว่าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีสวัสดีค่ะ